ดูด่วนทีมชาติไทยมีเศร้าเอริกคาวขอติดทีมชาติสวีเดนด้านอินโดท้าชนช้างศึกเตรียมเอาลูกครึ่งลูกเสี้ยวมาท้าชิงแชมป์อาเซียนเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองสุยนะครับคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้พูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหลังจากจบ FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนะครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของทัพช้างศึกเนี่ยถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจนะครับก็จะไปลุยชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจะเริ่มแข่งขันเกมแรกเนี่ยด้วยการไปเยือนติมอร์นะครับในวันที่8ธันวาคมขณะที่นัดต่อมาเนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลเซียไปเยือนสิงคโปร์และปิดท้ายเล่นในบ้านเจอกับกัมพูชานะครับอีชิอิพูดไปแล้วนะครับว่าชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเขาเองต้องการพาทัพช้างศึกป้องกันแชมป์ให้ได้รวมไปถึงก็ย้ำอีกครั้งว่าสควอชชุดล่าสุดที่ลงเล่นนัดเจอสปป.ลาวเจอเลบานอนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการลุยชิงแชมป์อาเซียนอีชิอิน่าจะเรียกขุมกำลังเข้ามาเสริมทัพแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้อีชิอิลงทะเบียนผู้เล่นให้กับทางฝั่งชิงแชมป์อาเซียนเรียบร้อยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประกาศ26ผู้เล่นในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนให้จับตาดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นบรรดาตัวหลักๆมาช่วยทีมชาติไทยอย่างสารัตน์อยู่เย็นวีระเทพป้อมพันธ์สุประโชคสารชาติแล้วก็รวมกับชุดที่อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วอย่างสุพนัทเอกนิตปัญญาเดี๋ยวรอติดตามและน่าจะมีมากกว่าที่ผมพูดด้วยรอรู้เลยกันนะครับว่าใครจะติดเข้ามาบ้างเห็นได้ชัดว่าชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยหลายๆทีมในอาเซียนก็เอาจริงเอาจังนะสปป.ลาวแล้วก็มีในส่วนของเวียดนามเวียดนามนี่เก็บตัวเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมอินโดนีเซียคาดว่าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่จะมาต่อกรของทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ก่อนหน้านี้อินโดบอกว่าเขาจะใช้ผู้เล่นชุดดู23ผู้เล่นที่เป็นอินโดนีเซียแท้ๆลงเล่นเพราะมันบังคับต้องใช้เพราะนักเตะที่เขาใช้ในปัจจุบันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอย่างโอรัตมัดกูลเวอร์ดองอย่างอิสเซตมาเทนแพสอะไรพวกนี้คือเขาค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศแล้วต่างประเทศบางประเทศมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์แล้วมันไม่ได้ปิดลีกด้วยก็ไม่สามารถเรียกมาได้เป็นเรื่องปกติแต่ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าอินโดนีเซียดูเหมือนตอนนี้เนี่ยขอห้าวเต็มๆนอกจากจะลุ้นไปบอลโลกแล้วเนี่ยเขาต้องการลุ้นคว้าแชมป์อาเซียนเพราะล่าสุดนะครับอินโดเตรียมที่จะดึงนักเตะลูกครึ่งลูกเสี้ยวมาเล่นชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ให้ได้เบื้องต้นจะมีการพูดคุยนักเตะมา 4-5 คนแต่คนที่มีโอกาสได้มาตอนนี้คือ3คนก็จะมีจัสตินฮุบเนอร์นี่กองหลังนะครับลูกครึ่งจากวูฟแฮมตันมีอีวานเจนเนอร์จากอูเทคแล้วก็ราฟาเอลสตราวจากบิสเบลลอร์ซึ่งนี่คือ3นักเตะที่อินโดนีเซียต้องการเรียกมาช่วยแล้วจะบวกกับพวกนักเตะที่อยู่ในอาเซียนอยู่ในลีกอินโดน่าติดตามนะอินโดดูเหมือนว่าตอนแรกเหมือนจะไม่เอาแต่พอกำลังมั่นใจบอลโลกกำลังมาแล้วเดี๋ยวชิงแชมป์อาเซียนแข่งเนี่ยเขาก็มองว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันก็เป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่พวกเขาจะไปเยือนออสเตรเลียเล่นในบ้านเจอบาเรนเล่นในบ้านเจอจีนเพราะฉะนั้นให้จับตาดูอินโดนีเซียหลังจากนี้นะผมคิดว่าเขาคงจะเรียกลูกครึ่งลูกเสี้ยวมาเสริมทัพพอสมควรเลยแหละรอติดตามนะครับโอ้โหถือว่าชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มันนะแต่ผมอยากให้จัดแบบมีคุณภาพมากขึ้นคือมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันก็เซ็งเลยใช่ไหมแต่ผมอะอยากให้ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันมีคุณภาพคือมันต้องมี VAR ทุกแมตช์ที่ลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอยากให้มีมันจะได้มีฟุตบอลที่คุณภาพมากขึ้นอ่ะรอติดตามนะครับส่วนทีมชาติไทยเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อกันในช่วงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าใครจะมาบ้างนี่ก็เป็นการเคาท์ดาวน์สู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะมาถึงนะครับ
ตอนแรกเหมือนจะไม่เอากันในหลายๆประเทศแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆเนี่ยเชื่อเถอะก็คาดหวังที่จะเป็นแชมป์คาดหวังจะผลงานดีเพราะเหมือนว่าเป็นการแบบเรียกความมั่นใจก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ปีหน้าของหลายๆทีมนะครับอย่างไทยเวียดนามมาเลเนี่ยมันก็จะมีเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่รออยู่อย่างอินโดเนี่ยถ้าสมมุติเขาประสบความสำเร็จเป็นแชมป์มันก็ทำให้เขามั่นใจก่อนเจอกับออสเตรเลียบาเลแล้วก็จีนในการลุ้นไปบนโลกเพราะฉะนั้นชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้มันเดือดแน่นอนครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ผมมีข่าวของทีมชาติไทยมาอัปเดตหลายคนเนี่ยเรียกร้องหาแบ็กซ้ายทีมชาติไทยคนใหม่คนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนมีพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันมาตรฐานเขาสูงระดับเอเชียแต่พี่อุ้มเริ่มโรยลาเราก็เริ่มมองหาตัวแทนสัตว์ละหายประโคนเควินดีรมดำวันชัยธีรธรแต่พูดตามตรงว่ามาตรฐานเนี่ยก็ยังห่างกับธีรธรมีคนที่มาตรฐานพอๆกับธีรธรแบบพอมาแทนได้อย่างเควินแต่เควินก็มีจังหวะถอนทีมชาติแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมาเล่นงานบ่อยๆก็ไม่ค่อยได้เล่นทีมชาติไทยคนหนึ่งที่แฟนบอลพูดถึงอยู่ตลอดนะครับก็คือเอริกคาวนะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนครับคุณผู้ชมเขาเนี่ยเล่นอยู่ในลีกของเขาเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะครับจนหลายฝ่ายเนี่ยเรียกร้องให้มาติดทีมชาติไทยเขาปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับ AGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเราก็จินตนาการว่าเขาคงจะคิดแบบมิเคลซันแหละจะมาเล่นให้ทีมชาติไทยในอนาคตแต่ปรากฏว่าเอริกคาวยังไม่มาและบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่มีสื่อไปสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับอนาคตของเอริกคาวว่าจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไหนเอริกคาวเนี่ยเขายืนยันชัดเจนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป้าหมายหลักๆของเขาคือการได้ติดทีมชาติสวีเดนนี่คือความฝันตั้งแต่วัยเด็กเขาอยากสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่เขาบอกว่าการได้เล่นให้กับทีมชาติสวีเดนคือความฝันที่ชัดเจนและเขาต้องทำผลงานที่ดีให้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ถูกเรียกตัวอะไรเลยเพราะเขาก็มีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทางฝั่งสวีเดนนะแต่เอริกคาวเขาบอกว่าเขายังไม่หมดความหวังเขาดีใจที่ตอนนี้โค้ชทีมชาติสวีเดนกำลังเริ่มมองนักเตะในลีกเดนมาร์กมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำผลงานให้ดีให้ได้เพื่อจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติสวีเดนในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องทำและเขาก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้เขาจะมุ่งมั่นคือถ้าเกิดไม่ติดทีมชาติสวีเดนเขาก็พูดถึงว่ามีโอกาสที่โค้ชทีมชาติไทยจะมองเห็นแต่เขาขอโฟกัสกับผลงานในปัจจุบันและไปติดทีมชาติสวีเดนให้ได้ก่อนโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องก็ฟอร์มดีเป็นตัวหลักแล้วมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเลือกสวีเดนแหละส่วนทีมชาติไทยถ้าจะได้ตัวเอริกคาวจริงๆก็ต้องรออีกสัก 2-3 ปีในเมื่อน้องเขาอายุ26 27แล้วไม่ติดเนี่ยผมคิดว่าจะได้มาช่วงนั้นแต่เร็วๆนี้คงยากครับคุณผู้ชมเพราะเขายังคงมุ่งมั่นที่จะติดทีมชาติสวีเดนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเอริกคาวที่มาอัปเดตกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับทริปนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซื้อกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ